ในวันอาทิตย์วันที่16กุมภาพันธ์ปี2023 AFP รายงานว่าครบรอบ1ปีเซเลนสกีกล่าวจะกำลับรัสเซียในปีนี้แต่เกียมโอลมกับผู้นำจีนเกี่ยวกับแผนสันติภาพประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนได้ประกาศในเมื่อวันศุกร์วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ายูเครนจะเฮ็ดทุกอย่างเพื่อเอาชนะรัสเซียในปีนี้แต่ในขณะที่รถช้างลีโอพาร์ท2สูตรทำอิฐเดินทางถึงยูเครนในวาระครบรอบ1ปีของการเริ่มต้นความขัดแย้งเทือใหญ่ที่สุดของยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกที่2ส่วนนาโตแสดงจุดยืนในทิศทางเดียวกับตะเวนตกโดยเฉพาะสหรัฐค้างแข็งใจต่อความพยายามเป็นคนกลางไกลเกียร์ของจีนหลังจากที่ปักกิ่งเสนอสันติภาพ12ข้อการประท้วงถึงถนนหนทางต่อต้านการหุกคานของรัสเซียซึ่งว่าได้จัดขึ้นหลายเมืองหลวงของยุโรปในวาระครบรอบ1ปีของสงครามและตะเวนตกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรหอบใหม่เพื่อว่าเร่งเป่าไม้ผักธนาคารอุตสาหกรรมทางทหารและการเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์ของรัสเซียนายกรัฐมนตรีมาเตอุสมอราวิเยสกี้แห่งโปแลนด์ได้กล่าวระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเคียฟว่าโปแลนด์ส่งรถทั้งลีโอพาร์ท2ที่ผลิตโดยเยอรมนีไปสู่ยูเครนเพื่อเป็นการขับไล่ทหารรัสเซียและการส่งมอบเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการยกระดับการสนับสนุนมอราวิเยสกี้ได้บอกว่าโปแลนด์จะมอบรถทั้งเพิ่มเติมในวัยนี้และเสนอการฝึกฝนนักบินยูเครนสำหรับเครื่องบินโฮป F-19 ด้วยเช่นกันเพื่อว่าสอดคล้องกับจุดยืนของบรรดาพันธมิตรตะเวนตกที่เน้นย้ำถึงการมอบแห่งสนับสนุนอย่างมั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามรัสเซียบ่แสดงท่าทีสะทกสะท้านโดยทางเดเมนชีฟเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีได้ยืนยันว่าประเทศของพวกเขาพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการจู่โจมสู่ชายแดนต่างๆที่ติดกับโปแลนด์ซึ่งว่าความตึงเครียดได้ก่อโตขึ้นตามแนวชายแดนยูเครนที่ติดกับมอลโดวาเช่นกันหลังจากที่มอสโกได้ออกมาอ้างว่าเครียบมีแผนที่จะหุกคานดินแดนแยกฝักไฟของรัสเซียทรานสนิสเตรียและประกาศกล่าวว่าจะตอบโต้ถึงแม้ว่ามอลโดวาปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวและบอกว่าบ่มีภัยคุกคามใดๆจากยูเครนในขณะเดียวกันเซเลนสกี้เผยว่าเขามีแผนที่จะพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหลังจากที่ปักกิ่งเผยแผ่เอกสารแผนสันติภาพ12ข้อในเมื่อวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งว่าในนั้นรวมถึงขอเหียของเจรจาสันติภาพและการเหี่ยคองเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนทั้งหมดทั้งมวลทั้งนี้ประธานาธิบดียูเครนได้เน้นย้ำว่าเอกสารแผนสันติภาพของปักกิ่งเบิ่งคือว่าจะแสดงความเคารพต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของเฮาและประเด็นความมั่นคงต่างๆถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเขาได้ระบุถอยแถลงว่ายูเครนจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้รับชัยชนะในปีนี้เมื่อ1ปีก่อนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้สร้างความตกตะลึงแก่ทั่วโลกโดยการส่งรถทั้งและทหารบุกขามชายแดนไปยังยูเครนซึ่งความเคลื่อนไหวที่ถูกแนมว่าเป็นการกระทำโทษเครียบต่อกรณีที่เอ็นเอียงเขาหาตะเวนตกสงครามได้ทำลายพื้นที่บริเวณกว้างของยูเครนซึ่งว่าเหตุให้ประชาชนหลายล้านคนหายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรัสเซียเป็นคนนอกคอกในโลกตะเวนตกและอ้างอิงจากแหล่งข่าวของตะเวนตกความขัดแย้งได้ก่อการบาดเจ็บล่มตายในแต่ละมือของแต่ละฝ่ายหลายกว่า 150,000 รายพวกที่ประท้วงต่อต้านการหุกคานของมอสโกได้เดินขบวนตามท้องถนนในเมืองต่างๆทั่วยุโรปในวาระครบรอบ1ปีของการหุกคานโดยเบอร์ลินพวกนักเคลื่อนไหวนำซากรถถังของรัสเซียมาจอดบริเวณด่านนอกของสถานทูตมอสโกส่วนในกรุงทานรินเมืองหลวงของเอสโตเนียไปจนถึงกรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษฝูงชนได้พากันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีในขณะที่อาคารสำคัญในยุโรปถูกพาหรือบ่ประดับประดาด้วยสีน้ำเงินสีเหลืองอันเป็นสีแห่งทุ่งศาสตร์ของยูเครน1ปีก่อนทหารรัสเซียต้องการแต่งตั้งรัฐบาลฝักไฟของมอสโกในยูเครนอย่างไว้ว่าแต่ล้มเหลวในการพิชิตกรุงเคียฟและต่อมาประสบความปราศรัยหลายเทือในภูมิภาคทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศนับตั้งแต่เดือนตุลารัสเซียหันโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนก่อปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนสำหรับผู้คนหลายล้านคนในช่วงระหว่างฤดูหนาวอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประสบความยากลำบากในทุกมือชาวยูเครนจำนวนหลายยังคงปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อรัสเซียตะเวนตกซึ่งกำหนดมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียนักน่วงขึ้นเรื่อยๆได้ยกระดับมอบความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและอาวุธแก่ยูเครนและในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์ได้เปิดโตความช่วยเหลือเพิ่มเติมในขณะเดียวกันทางสหรัฐได้แถลงมาตรการความบาดยางควบคุมที่บ่ได้เร่งเป้าหมายเล่นงานเฉพาะรัสเซียแต่ยังรวมไปถึงบุคคลและนิติบุคคลหลายกว่า200รายทั่วยุโรปเอเชียและตะเวนออกกลางโทษฐานให้การสนับสนุนสงครามของมอสโกหลังจากการประชุมทางไกลทางกลุ่ม G7 ได้เตือนว่าประเทศที่3หรือตัวละครขามศาสตร์อื่นๆที่ว่าหาทางลบหลีกหรือว่าบ่อนทำลายมาตรการต่างๆของเฮาต้องยุติให้การสนับสนุนอย่างเป็นหูประทัมแก่สงครามของรัสเซียบ่อย่างนั้นต้องสดใสอย่างนักหน่วงแพ็กเกจการช่วยเหลือหอบใหม่ของวอชิงตันได้มีขึ้นลายมือหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เดินทางเยือนเคียฟในการเยือนเถื่อประวัติศาสตร์และได้รับปากว่าจะมอบอาวุธสุดใหม่ให้กับทางยูเครนอย่างไรก็ตามไบเดนในวันศุกร์วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ปฏิเสธที่จะมอบเครื่องบินขับไล่ F-16 ตามคำหองขอของยูเครนอย่างไรก็ตามในเวลานี้โดยบอกกับสำนักข่าว ABC News ในปัจจุบันเซเลนสกี้ยังบ่ต้องการ F-16 เฮาจะส่งมอบในสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของเฮาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องการในตอนนี้เขาต้องการรถถังเขาต้องการปืนใหญ่เขาต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งว่าในนั้นรวมถึงไฮมาร์สไบเดนกล่าวสิ่งต่างๆที่เฮากำลังจะส่งให้เขาเหตุให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่จะสามารถลุกคืบในฤดูใบไม้ปงและฤดูฮ้อนไปจนถึงฤดูใบไม้ลน EU เห็น2ทางการความบาดหอบไม้เซียนกันและภายใต้แห่งสนับสนุนจากสวีเดนกับโปรตุเกสซึ่งทางเยอรมนีเผยว่าพวกเขาได้จัดการรวบรวมกองพันรถถังลีโอพาส2จำนวน1กองพันสำหรับยูเครนส่วนเวิร์สแบงค์ได้แถลงแยกกันว่าจะจัดสรรเงินแก่ยูเครนเพิ่มเติมอีก 2,500 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนบริการต่างๆที่ว่ามีความจำเป็นและภารกิจงานหลักของทางรัฐบาลผู้เล่นสำคัญอย่างจีนได้หาช่างวางสถานะของตนเองในสถานะศาสตร์เป็นกลางในขณะเดียวกันก็ดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียมอสโกตอบสนองต่อเอกสารแสดงจุดยืนใหม่ของปักกิ่งว่าความเสียเหลือของจีนนั้นมีค่าสูงยิ่งแต่ยืนการว่าทางออกของความขัดแย้งใดๆต้องการให้รับรองการควบคุมของรัสเซียเนื้อสีแขวนของยูเครนที่ว่าทางมอสโกได้ผนวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนบรรดาศาสตร์ตะเบนตกในการตอบสนองอย่างเงียบต่อแผนสันติภาพของจีนโดยแฟงวอนเตอร์สไตล์มายเออร์ประธานาธิบดีเยอรมนีได้บอกว่ายังคงมีความสงสัยว่าจีนมีความจริงใจเท่าใดในความประสงค์หรือบทบาทสางสรรในการซอกแสวงหาสันติภาพในขณะเดียวกันทางเยนสโตเทมเบิร์กเลขาธิการองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตได้เอ่ยผ่านเพียงเรื่องที่จีนลงนามความตกลงเป็นหุ้นส่วนที่ให้ขีดจำกัดกับรัสเซียจีนบ่มีเครดิตความหนาเสือถือเท่าใดเพราะว่าที่ผ่านมาบ่เคยประนามการหุกหันที่ผิดกฎหมายต่อยูเครนเลยเยนสโตเทมเบิร์กกล่าวแต่ว่าในขณะเดียวกันทางสาตะเวนตกก็ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นทางอาวุธยุทโธปกรณ์และทางทหารแก่ยูเครนอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน